ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์หนีเที่ยวแบบดาราห้าหน้ากากซุปตากับภารกิจลับปลอมตัวไปเที่ยวมาแล้วช่วงนี้ยังสามารถโทรเข้ามาขอเพลงกันได้เหมือนเดิมนะครับ029354483นะครับและ029354983นะครับเอาล่ะไปดูภารกิจของเหล่าบรรดา5ดารากันหน่อย5หน้ากากซุปตากันหน่อยว่าเวลาเขาไปเที่ยวแล้วก็แบบอยากจะเป็น private ส่วนตัวเนี่ยอะไรยังไงกันมาบ้างนะฮะขอถามหน่อยในฐานะพี่แอมเนี่ยก็เป็นดาราเหมือนกันนะฮะมานานคือผมไม่ได้มีโมเมนต์ทำไมส่วนตัวอะไรขนาดนั้นทำไมนะฮะแต่ว่าก็เคยเหมือนกันที่แบบว่าช่วงหนึ่งที่เขาแบบคือโดยบังเอิญมากกว่าที่จะใส่แมสปิดหน้าเพราะว่าตัวเองแพ้กลิ่นน้ำหอมมีอยู่ช่วงที่จามบ่อยๆก็เลยอ่ะปิดใช้แมสดีกว่าเวลาโดนฝุ่นโดนอะไรมันจะได้แบบบรรเทาอาการลงได้เออก็ดีฮะเดินไปก็แบบเออรู้สึกมันมั่นใจเพราะอะไรรู้ว่าแบบมันต้องมีคนมองมากไงพอรู้สึกบางครั้งไงแล้วเราก็แบบเออไปเออให้ชิลเราก็เลยแบบเออเพิ่งมาเข้าใจว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะอ่านข่าวของเขาเนี่ย uh-huh. อ๋อเลยมันเป็นอารมณ์นี้นี่เองก็เคยบ้างแต่ว่าแต่ว่าถ้าหากว่าแบบไปไหนอะไรเงี้ยพรางตัวไหมเหรอมันก็ไม่ขนาดนั้นส่วนมากก็ใส่แว่นบ้างอะไรบ้างแค่นั้นเอง uh-huh. ปกตินะฮะนะครับอ่ะไปดูกันหน่อยสินะฮะครับท่านแรกเลยนะฮะคุณอ้ําพัชราภาเคยได้ยินไหมคำนี้อ้ําห้างแตกคุณอ้ําเนี่ยห้างแตกมาแล้วนะที่เขาไปที่ไปโชว์ตัวที่สปป.ลาวหรือเปล่านะน้องไอใช่ไหมนะฮะที่แบบโอ้โหคนเยอะมากอ่ะเป็นระดับตัวแม่แห่งวงการดาราของสาวดาราสาวของเมืองไทยเลยจริงนะฮะหนีพ้นคนนี้นะครับพี่อ้ํานั่นเองนะฮะเมื่อพี่อ้ําเนี่ยต้องการจะไปเที่ยวอะไรสักอย่างใครก็ขวางเธอไม่ได้นะฮะล่าสุดวงการดาราก็ฮือฮานะฮะกับเหล่าบรรดาติ่งทั้งหลายต้องครางอู้เมื่อสาวอ้ําเนี่ยนึกสนุกอยากเดินเที่ยวงานวัดกับเพื่อนๆครับเอนะฮะก็เกิดปฏิบัติการวางแผนอําพรางตัวตั้งแต่ตัวแม่อย่างคุณอ้ําอย่างเนียนนะฮะด้วยเสื้อกางเกงยีนขายาวนะฮะเสื้อยืดกางเกงขายาวพร้อมหมวกปิดใบหน้านะฮะที่สำคัญคือเจ้าตัวปิดปากหรือว่าใช้แมสเนี่ยดีๆเห็นไหมอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเจอพวกรู้ว่าเป็นอ้ําพัชราภารู้ไหมคือถ้าอย่างไม่รู้นะนึกว่าแม่ค้าหรือว่าวัยรุ่นเออถ้าหากว่าไม่ได้เป็นอันนี้ไม่รู้นะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่รู้หรอกไม่รู้เราก็นึกคือบางทีเราไปตามที่ต่างๆเราเห็นเด็กวัยรุ่นปิดแมสปิดอะไรนึกว่าเขาไปฉีดสิวมามั่งแหละหรือว่าไปทำจมูกมามั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันยังไม่ยุบอ่ะเออไม่รู้แล้วจริงๆอันนี้ถ้าไม่ใส่แว่นไม่ใส่หมวกพอรู้ไหมไม่ถ้าไม่ปิดแมสรู้ถ้าไม่ปิดรู้แต่ปิดอย่างเงี้ยไม่รู้ปิดอย่างเงี้ยไม่รู้เลยไม่รู้หรอกยากอันนี้ก็เป็นไงไปเที่ยวได้สนุกเลยได้สนุกเลยนะฮะคือคนคิดว่าเป็นหวัดไม่สบายไงใช่เออคิดว่าเอ้ยเป็นหวัดป่ะเนี่ยคนนี้ป่วยป่ะเนี่ยคนนี้ไม่สบายแต่อย่าลืมอดใจไม่ได้นะเอ้ยเขาถือ Channel นี่ไงนี่ไงเอาไหนชั้นใหม่บริษัทกว่าเลยนะไปเที่ยวไหนวัดคือถ้าใส่อย่างนี้คนไม่รู้นึกว่าของปลอมไม่ใช่อ่ะแต่งตัวแบบธรรมดาแต่จริงใช้ใบเป็นแสนเนี่ยแต่บางคนแต่งตัวดีเลยแต่ใช้ของปลอมพวกก็นึกว่าของจริงก็มีนะก็ดีมีเอออันนี้ประมาณนั้นนะฮะอันนี้คือเทคนิคของอ้ําคงแบบว่าเอาสนุกไงอยากจะลองดูแล้วแบบเฮ้ยไปงานวัดแถวนี้เอาไงดีวะปาร์ตเลยเนาะแล้วแบบเต็มที่เลยอย่างเงี้ยเออใช่เลยดีจังนะครับนะฮะไปต่อกันเลยนะครับมาปรินกับคุณคิมเบอรี่นะครับมาปรินกับคิมเบอรี่ทำอะไรคู่ขวัญคู่ขวัญฮะปฏิบัติการเที่ยวแบบลับๆแฝงตัวไปสนุกสนานล้านลาในงานวัดอีกแล้วนะฮะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะฮะไปที่ลำปางเจริญรอยตามคุณอ้ําพัชราภาเจริญรอยตามผมว่าคู่นี้เหมือนออกจากโรงพยาบาลไปเลยใช่ไหมภาพเนี้ยเหมือนป่วยออกมาเลยอันนี้รู้ไหมไม่รู้หรอกโอ้โหใส่หมวกปิดซะขนาดนั้นรอใช่ไหมฮะเออไม่น่าจะรู้นะแบบปิดปากใส่หมวกมันก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะนิดนึงถ้าเราร้อนอ่ะใส่หมวกแบบนี้แต่นี่เย็นๆไหมครับโอเคได้อยู่ยังได้อยู่ลำปางไงพี่เย็นๆอยู่โอ้ช่วงนี้ได้
ก็อัมพรางกันไปนะฮะนี่ก็สนุกดีไงสนุกดีคนก็จำไม่ได้แต่ถ้าเราแบบเหมือนอยากแบบแกล้งไงก็แบบเปิดมานิดนึงถ้าเกิดเอ้ยคราวนี้ก็จบเลยโดนถ่ายรูปคราวนี้ยาวเลยนะฮะครับต่อไปเลยครับแตงโมธิดาหรือว่าแตงโมเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นนิดาเป็นนิดาเทรนการปลอมตัวใช่นะฮะอันนี้เขาก็ไปเที่ยวเหมือนกันไปกับคุณเอสุภชัยด้วยกันเลยทั้งคู่เลยลงพื้นที่ก็คือไปที่จังหวัดเชียงใหม่แต่แววว่ามีคนจำได้อ้าวจำคุณเอได้แน่เลยจำคุณเอได้แน่เลยเพราะว่าคุณเอปิดแมสยังไงก็จำได้ทรงผมคิ้วดูปลอมตัวไม่สำเร็จแต่ก็ได้เที่ยวสมใจสรุปคือรู้ไม่คือถ้าไปคุณเอแล้วถ้าจำได้อะจบจริงๆบางทีเนี่ยเราไปเฉยๆอ่ะก็อาจจะไม่ได้ไงแต่ถ้าไปแล้วแบบเป็นจุดสนใจแล้วคนก็ต้องบางทีการปลอมตัวแบบนี้มันก็จุดสนใจเหมือนกันนะใช่เฮ้ยใครวันนี้ใส่หมวกมาใส่แว่นใส่แมสมาอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนี้ก็จะเป็นจุดสนใจแล้วต่อไปนี้ดาราทำแบบนี้ไม่ได้ละเอาละเพราะว่ารู้เลยว่าถ้าใส่มาอย่างนี้อาจจะเป็นดาราใช่ไหมนะฮะต่อไปเลยครับจ๊ะคันหูนะครับเอาไปที่นักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังกันบ้างนะฮะคนนี้เลยนะฮะเขาปลอมตัวไปเขาไปเหมือนอยากไปดูลิเกแต่วันนี้ไปดูลิเกครับไปดูลิเกสอนรามน้ำเพชรเมื่อปีที่แล้วในที่ผ่านมา14ธันวาเนี่ยนะฮะอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้คือแมสผ้าปิดปากนะฮะนี่จ๊ะนั่งดูลิเกอยู่ดูไปด้วยปิดไปด้วยก็ดีนะอันนี้เนี่ยบางทีฝุ่นเยอะใช่ก็ช่วยได้ด้วยไม่คุณจ๊ะก็เลยแบบโพสต์ข้อความขณะที่เธ อกำลังดูลิเกเนี่ยนะฮะใน Facebook ว่าชีวิตคนเรามันสั้นทำอะไรมีความสุขก็ทำไปเถอะทำไมเล่นเอาคนฮือฮาคือก็ดูเนี่ยเขาก็ต้องรู้นี่ปิดแมสก์นั่งดูลิเกจบคนมันอยากดูเนาะคนสุดท้ายวันนี้ฮะน้องเจมจิรายุเจมจิรายุนะฮะปิดท้ายกันหน่อยหน้าตาหล่อๆใสๆขาวๆตีปากแดงๆคือปกติเจมเนี่ยไปไหนถ้าเกิดว่าไม่ปิดแมสก์คนก็จำได้ก็ต้องแบบว่าความเป็นส่วนตัวหายไปแหละเนาะใช่นะครับแต่ว่าเนี่ยถ่ายที่สนามบินไงรู้เลยพร้อมปิดปากพรางใบหน้าแต่เขาบอกว่าออร่าความขาวเนี่ยทำไมมันทะลุออกมานอกผ้าเลยทีเดียวอันนี้ตอนที่ไม่ปิดแมสก์ก็จะอย่างเงี้ยคล้ายๆพี่แอมไงเวลาไปก็อย่างเงี้ยคือไปต่อคิวไม่มีใครรู้จักเราเวอร์ก็ต้องปิดแมสก์หน่อยเดินไปปุ๊บมีคนจำได้ปั๊บนะนี่เป็นไงหล่อไหมหล่อนี่เราตัดผมร้านเดียวกันนะจริงปะจริงหล่อทะลุออกมานอกจอแล้วโอ้ยฟ้าฟ้าใกล้เลยเบอร์นั้นผมเคยไปนะขึ้นเครื่องแบบไปรอสนามบินยังไงคุณก็ต้องเจอซูเปอร์สตาร์เยอะแยะนะครับก็เพลินเพลินเจอณเดชน์ยาย่านี่ก็เจอบ่อยจริงป่ะสนามบินเหรอใช่แต่เขาไม่ปิดแมสนะเขาก็ไปธรรมดาแต่ว่าจะมีแฟนคลับติดตามไปด้วยเขาให้ถ่ายรูปอเล็กธีรเดชนี่ก็เจอไปก็ดาราดังๆเนี่ยเขาจะมีแบบแฟนคลับมาคอยตามมาคอยถ่ายรูปมาคอยแบบว่าล้อมหน้าล้อมหลังอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วก็เออเนาะเคยผ่านมาแล้วบางทีก็จะแบบว่ามุมโมเมนต์มันคือถ่ายตลอดเวลาเลยหรอมั้ยชะ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 มีกล้องเต็มไปหมดเลยอ่ะบางทีเราก็แบบมันต้องแบบเหมือนกับคือเขาแฟนคลับไงเขาก็ต้องวางตัวให้เป็นด้วยบางทีถ้าไปหงุดหงิดใส่อะไรใส่ก็ไม่ได้แล้วบางทีแบบโมเมนต์แคะขี้มูกอยู่ก็ถ่ายได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยมันทุกกิริยาบทอ่ะก็ต้องระวังเออนะอย่างงี้ไม่ได้เลยผมว่าแต่ละคนอะไรนะไม่ได้เลยถ้าอยู่ที่การอยู่ที่การวางตัวแหละเนาะแต่ถ้าหากว่าอยากส่วนตัวก็เทคนิคใครเทคนิคมันไอ้แมสเนี่ยใช้ได้เลยเพราะว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่มีเห็นแวบๆเนี่ยบางทีเราไม่รู้ใช่ครับนะฮะครับขอบคุณกันด้วยนะครับข่าวจากอันดับแซ่บถ้าเป็นชิปจะพลางตัวเทคนิคมีมั้ยไม่ต้องพลางหรอกไปปกตินี่แหละอยากเป็นดักคำคือมาเต็มขนาดนี้ยังไม่จำไม่ได้เลยจะต้องให้จำทำไมล่ะไม่ต้องจำเราก็เป็นเรานี่แหละเออมันแค่เป็นบทบาทและหน้าที่ของเราพี่เฟรนชิพขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับก็เซ็นไปได้ไหมครับขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมก็ถ่ายไปขอยืมตังค์หน่อยได้ไหมครับก็ถ่ายให้โอ้ยหลงเสียไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่มีจะกินอยู่แล้วมันจะจบดีอยู่แล้วเนี่ยขอบคุณช่วงนี้ครับไทยพอทูเมาส์ครับครับไทยเมาส์ทูเมาส์
ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง